จากการอ่านลายมือ4หัวข้อสำคัญที่เราทุกคนนะคะอยากจะรู้กันนั่นก็คือเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพค่ะที่ลูกดวงหลายๆคนนะคะที่เวลามาดูดวงก็จะต้องถามคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของ4หัวข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยเรื่องการงานค่ะถ้าจะดูเรื่องการงานนะคะเราจะดูกันที่เส้นวาสนาค่ะเส้นวาสนาที่มาจากส้นมือนะคะแล้วยาวพุ่งขึ้นไปที่เนินเสาใต้นิ้วกลางหมายความว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความชำนาญในกิจการงานที่ตัวเองทำค่ะและจะทำได้มั่นคงยาวนานนะคะจนประสบความสำเร็จทำไปได้จนถึงเกษียณเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นวาสนาของใครนะคะมาจากเนินจันทร์แล้วพุ่งขึ้นไปที่เนินเสานั่นหมายความว่าการงานนั้นจะเป็นการงานที่มาจากพรสวรรค์ค่ะนะคะสามารถทำได้ดีในวิชาชีพหรือการงานของตัวเองนะคะและเป็นคนที่มีดวงเนี่ยโชคดีในเรื่องของการงานนะคะมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์นะคะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการเดินทางการพบปะผู้คนต่างๆจะทำได้ดีนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะอีกทั้งคนที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์นั้นนะคะจะมีโอกาสที่จะพบรักในต่างแดนนะคะพบรักทางไกลหรือมีโอกาสได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะสำหรับเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์นะคะก็จะดูเรื่องของการเงินนะคะจะดูกันที่เส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์ที่อยู่ใต้นิ้วนางบนเนินอาทิตย์นะคะจะบ่งบอกถึงเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภบุญบารมีของเจ้าของมือค่ะถ้าเส้นอาทิตย์นั้นชัดสวยนะคะนั่นหมายความว่าเป็นคนที่โชคดีนะคะหาทรัพย์คล่องมีโชคลาภมีชื่อเสียงที่ดีมีบุญบารมีเยอะนะคะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นมั่งคั่งร่ำรวยสุขสบายนะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแต่ถ้าเส้นอาทิตย์ไม่สวยขัดขาดกระท่อนกระแท่นนั่นก็แสดงว่ามีโชคน้อยนะคะมักจะหาเงินลำบากหรือว่ามักจะขาดโชคลาภนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นอาทิตย์ของใครนะคะมาจากเส้นวาสนานะคะเกิดมาจากเส้นวาสนาแล้วพุ่งขึ้นไปที่เนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนที่ทำมาค้าขึ้นนะคะทำกิจการงานหรือธุรกิจใดจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์กำไรมั่งมีทรัพย์สินเงินทองนะคะทำให้เกิดชื่อเสียงที่ดีนะคะแล้วก็ยังจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหรือการหาเงินได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะก็คือเป็นเส้นแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะหรือแม้แต่ว่าจะไม่ได้ทำงานทำการอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่คนที่มีเส้นอาทิตย์ที่ขึ้นมาจากเส้นวาสนาเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงนะคะเป็นคนที่มีอุดมไปด้วยโชคลาภนะคะก็จะมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนให้มีเงินทองมีมรดกนะคะมีทรัพย์สินเงินทองเช่นผู้หญิงนะคะที่มีเส้นอาทิตย์แบบนี้มีโอกาสที่จะได้สามีที่รวยนะคะหรือได้สามีที่จะคอยช่วยเหลือดูแลให้ความสุขกายสบายใจให้ทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครที่มีเส้นอาทิตย์ที่เริ่มต้นมาจากเส้นวาสนาแล้วพุ่งขึ้นไปยาวสวยนะคะไม่มีเส้นตัดเส้นขวางหรือขาดหรือเกาะหรือโซ่เลยแล้วไปถึงยังเนินอาทิตย์ได้ถือว่าเป็นเส้นที่ดีมากๆนะคะโชคดีมากค่ะการเงินยังดูอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเส้นพุธนะคะเส้นพุธคือเส้นที่พุ่งขึ้นไปที่เนินพุธใต้นิ้วก้อยค่ะเส้นพุธก็คือเส้นของการทำธุรกิจนะคะความเฉลียวฉลาดทางด้านการหาเงินหาทรัพย์การลงทุนและการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการติดต่อการโน้มน้าวจิตใจคนนะคะใครที่มีเส้นพุธที่สวยๆนะคะยาวชัดเลยจากเนินศุกร์ก็ดีพุ่งขึ้นไปที่เนินพุธใต้นิ้วก้อยนั่นแสดงว่าจะมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวหรือว่าเป็นธุรกิจที่ส่งทอดมาจากครอบครัวนะคะ
ครอบครัวอุปถัมภ์สนับสนุนทำให้ธุรกิจหรือการค้าการขายการลงทุนการหาเงินนั้นมันมั่นคงยั่งยืนนะคะแล้วก็ร่ำรวยได้นะคะจากการสนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเส้นพุทธนะคะพุ่งตรงมาโดยที่เริ่มจากเส้นวาสนานั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นเจรจาติดต่อค้าขายจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้โดยง่ายร่ำรวยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเส้นพุทธของใครกระท่อนกระแท่นนะคะไม่สม่ำเสมอนั่นหมายความว่าธุรกิจที่ทำเป็ดจะเป็นธุรกิจแบบเล็กๆลงทุนน้อยๆหรือเป็นธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำแบบต่อเนื่องยาวนานนะคะสามารถที่จะทำธุรกิจได้หลายแขนงหลายสาขาแต่จะเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเส้นพุทธนะคะยังบ่งบอกได้ถึงสุขภาพด้วยค่ะถ้าเส้นพุทธของใครชัดยาวสวยนะคะคนคนนั้นจะมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังวังชาเรี่ยวแรงในการประกอบอาชีพการงานนะคะค้าขายให้ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าเส้นพุทธของใครนั้นกระท่อนกระแท่นไม่สวยงามขาดมีเส้นตัดเส้นขวางเยอะแสดงว่าสุขภาพอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนะคะก็จะส่งผลทำให้การหาเงินการลงทุนการค้าขายมันสะดุดนะคะทำใหได้ไม่เต็มที่นะคะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของความรักนะคะจะดูกันที่เส้นใจค่ะถ้าเส้นใจของใครนะคะสวยงามเป็นเส้นที่คมชัดแล้วยาวไปจนถึงเนินพฤหัสได้บุคคลผู้นั้นจะมีความรักที่สุขสมหวังค่ะได้แต่งงานได้มีความรักได้มีครอบครัวกับคนที่ตัวเองพึงพอใจหรือรักใคร่นะคะอยู่กันไปยืนยาวตลอดรอดฝั่งได้แต่ถ้าเส้นใจของใครขาดกระท่อนกระแท่นมีเกาะมีโซ่นะคะเส้นไม่สวยงามนะคะคนคนนั้นจะมีปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องทุกข์ใจทำให้เกิดความวิตกกังวลนะคะความทุกข์ความเศร้าการมีความเครียดนะคะทำให้รู้สึกว่าชีวิตนั้นไม่ค่อยมีความสุขเลยถ้าเส้นใจไม่สวยนะคะจะไม่ค่อยมีความสุขจะมีความทุกข์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยแต่จะดูเส้นสมรสประกอบด้วยค่ะเส้นสมรสนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่บริเวณด้านข้างนะคะอยู่บริเวณระหว่างเส้นใจกับฐานนิ้วก้อยนะคะเส้นสมรสที่ดีควรที่จะมีเส้นเดียวแล้วก็ยาวชัดเลยนะคะจะมีคู่ครองแค่เพียงคนเดียวนะคะแต่งงานแล้วอยู่กันไปยืนยาวตลอดรอดฝั่งได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเส้นสมรส2เส้นมีโอกาสแต่งงาน2ครั้งถ้าใครที่มีเส้นสมรสขาดกระท่อนกระแท่นหรือปลายแยกออกมาเป็นซ่อมมีโอกาสที่จะหย่าร้างแยกทางนะคะชีวิตคู่ชีวิตสมรสไม่ไปถึงจุดหมายนะคะมีการแตกแยกหรือหย่าร้างนะคะห่างเหินทอดทิ้งกันไปมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะถ้าเส้นสมรสของใครนะคะมีเยอะมากเลยมีทั้งเส้นสั้นเส้นยาวเต็มไปหมดเลยชีวิตคู่ชีวิตสมรสชีวิตรักก็จะสับสนวุ่นวายนะคะจะมีรักซ้อนมีเรื่องของการแตกแยกนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนคู่นะคะหลายครั้งทีเดียวเลยแล้วก็มักจะไม่ค่อยสุขสมหวังในชีวิตคู่ชีวิตสมรสค่ะ